สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝึกฝนเองนะครับครูภาษาเองค่ะอันดาครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมสไตล์ญี่ปุ่นกันที่นครศรีธรรมราชนะครับและเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับบ๊ายบายเอ้ยบ๊ายบายทำไมนะวันนี้เราอยู่กันที่ Japan Learning Space นะครับแหล่งเรียนรู้เล็กๆในนครศรีธรรมราชที่นี่หลักๆเขาจะสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ก็มีเวิร์กช็อปงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะสไตล์ญี่ปุ่นให้ทำด้วยนะเวิร์กช็อปที่เรามาทำกันในวันนี้คือผ้ามัดย้อมสไตล์ญี่ปุ่นหรือชิโบริในภาษาญี่ปุ่นนะครับคนที่มาให้ความรู้และสอนวิธีทำผ้ามัดย้อมกับเราในวันนี้ก็คือครูแจงนั่นเองแต่ฝึกฝนถนัดเรียกป้าแจงมากกว่านะครับวันนี้จะทำผ้ามัดย้อมที่เป็นสีเคมีนะคะใช้เคมีเป็นสีย้อมครามครามก็คือสีอะไรคะใครรู้จักบ้างสีครามสีออกฟ้าออกครามสีแบบนั้นน่ะในรอบเมื่อเช้าทำนะคะเป็นสีฟ้าสีครามซึ่งจริงๆแล้วครามเป็นชื่อของพืชด้วยนะทางที่บ้านเราสมัยโบราณอย่างเงี้ยเขาก็จะมีต้นครามแล้วก็เอามาทำเอามาหมักแล้วก็จนได้สีน้ำสีของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาฝ้ายก็คือดูจากธรรมชาติที่มีรอบตัวนี่แหละแล้วก็เอาฝ้ายเนี่ยมาทอเป็นผ้าเสร็จแล้วก็เอามาย้อมเองเรียกผ้าย้อมครามหลังจากที่ป้าแจงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้ามัดย้อมพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลงมือทำกันแล้วล่ะครับลายที่เราจะได้ทำกันในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกคือคุโมซึ่งแปลว่าแมงมุมอีกแบบคือฮาราชิแปลว่าพายุหมุนนะครับผ้ามัดย้อมวิธีทำก็ตรงไปตรงมาเลยล่ะครับก็คือนำผ้าไปมัดหรือว่าพับแล้วก็นำไปย้อมสีตอนนี้พวกเราก็พยายามมัดผ้าของตัวเองให้แน่นที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่มั่นใจว่าผ้าของตัวเองมัดแน่นดีแล้วก็นำไปย้อมสีในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรานำผ้าไปย้อมเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำผงซักฟอก1น้ำและน้ำสะอาดอีก2น้ำนะครับแล้วก็อย่าแซงคิวเพื่อนๆ นะเป็นสีฟ้าทำไมของเราเป็นสีเขียวนี่ไงของคนดูสิทำไมมันเป็นสีฟ้าแล้วตอนแรกแต่มันก็เปลี่ยนตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวแต่มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนไงก็เลยทำให้เป็นสีเขียวเขียวสีน้ำเงินและแล้วเราก็มาถึงรอบตัดเชือกแล้วนะครับเรามาลุ้นกันดูว่าหน้าตาผ้ามัดย้อมของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ผ้ามัดย้อมของฝึกฝนก็ค่อยๆคลี่ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆพอจะเดาได้ไหมครับว่าของฝึกฝนเป็นลายอะไรใครตอบว่าฮาราชิหรือพายุหมุนก็ขอบอกเลยว่าถูกต้องนะครับอันดาก็ทำลายเดียวกับฝึกฝนด้วยนั่นน่ะแต่พอดูแล้วไม่เหมือนกันเลยนี่แหละครับเสน่ห์ของผ้ามัดย้อมและนี่ของฟ้าใสมัดแบบฟรีสไตล์ก็ออกมาสวยและมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวไปเลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วก็นำไปตากรอให้แห้งและแล้วเราก็ได้ผ้ามัดย้อมสไตล์ญี่ปุ่นเก๋ๆเท่ๆมาเป็นของใช้ส่วนตัวคนละ1ผืนนะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณฝึกฝนด้วยนะครับบ๊ายบาย